วันนี้อากาศดีจริงเชียวช่วยด้วยอย่าบอกนะว่าภูเขาไฟระเบิดอีกครั้งเปิดให้บริการสักทีเราว่าบัคร้านเติมโลบัคสุดคุ้มจำหน่ายโลบัคเลทเจ็ดรับเติมแพ็คฟรีไฟและบริการเติมเกมต่างๆอีกมากมายไกลเกินว้าเอาละครับก็สวัสดีคุณผู้ชมทุกท่านกันด้วยนะครับวันนี้ก็อยู่กับผมอีกเช่นเคยนะครับในเบดี้วิวรายการความชั่วร้ายนะครับวันนี้นะครับเรากลับกันมาใน EP ที่3นะครับสำหรับเริ่มใหม่ให้น้องดูนะครับคุณผู้ชมครับ EP นี้นะครับเราไปเริ่มประจนภัยที่เกาะภูเขาไฟนะซึ่งเกาะภูเขาไฟเนี่ยต้องบอกก่อนว่าเราจะได้เจอมอนเตอร์ที่แบบมันใช้ฮาคิเป็นครั้งแรกคุณผู้ชมแล้วผลโลเกียที่เราใช้มาตลอดเนี่ยมันจะบล็อกไม่ได้แล้วครับมันจะไม่สามารถกันดาเมจจากพวกมอนสเตอร์ที่เวลน้อยกว่าเราได้แล้วนะครับถึงแม้ว่าเราจะเวลเยอะกว่ามันเยอะมากๆก็ตามนะครับมันก็จะตีเราเข้านะเพราะว่ามันเคลือบหาคีได้เลยครับผมซึ่งผลปีศาจนะครับที่แนะนำให้ใช้ณเกาะนี้นะครับผมต้องแบ่งเป็นช่วงๆครับช่วงแรกเนี่ยเราอาจจะต้องเปลี่ยนเป็นผลหนึ่งก่อนครับแล้วก็เดี๋ยวจะมีช่วงที่2จะเป็นอีกผลหนึ่งนะครับต้องขอบคุณหลายๆคอมเมนต์ด้วยนะครับที่แนะนำกันเข้ามานะครับว่าสำหรับเกาะภูเขาไฟเนี่ยควรจะใช้อะไรบ้างแล้วก็สิ่งของนะครับอุปกรณ์ที่ควรจะซื้อหรือว่าหามาใช้นะครับเป็นอะไรบ้างเดี๋ยวพี่จะแนะนำน้องๆในคลิปนี้นั่นเองครับผมที่เราจะเล่นบนเกาะภูเขาไฟนะครับเราจะต้องใช้ดาบครับใช้ดาบไม่ก็เมลีนะครับหรือใครจะเล่นสายผลปีศาจก็ได้แต่มันอาจจะยากหน่อยนะครับ ใครมีสูตรมีแนวทางยังไงก็สามารถคอมเมนต์บอกเพื่อนๆกันได้นะครับเดี๋ยวสำหรับวันนี้ผมก็จะลองในแนวของผมดูนะครับในแบบของผมนะก็คือผมจะใช้ผลปีศาจอีกผลหนึ่งนะครับเพื่อเอามาบล็อกดาเมจกับพวกมอนสเตอร์นะครับนั่นก็คือผลบาร์กี้ครับนะถามว่าทำไมถึงใช้ผลบาร์กี้เพราะว่าไอ้พวกมอนสเตอร์พวกนั้นนะคุณผู้ชมครับมันใช้ฮาคิได้ก็จริงนะครับแต่ว่าเมื่อเจอกับผลบาร์กี้ที่มันกันดาบอ่ะไอ้พวกนั้นมันถือดาบไงเวลามันใช้ดาบฟันเรามันก็จะตีไปเข้าเนี่ยเพราะงั้นแล้วผลบาร์กี้ถือเป็นอะไรที่ตอบโจทย์มากครับในช่วงแรกนะเดี๋ยวผมก็จะทำการนะครับเปลี่ยนเป็นผลบาร์กี้ก่อนนี่ครับผลบาร์กี้ครับช็อปนะครับเปิดขายบ่อยมากครับแต่ว่าตอนนี้ไม่ขายเนาะถ้าเกิดว่าคุณผู้ชมเห็นว่ามันขายตอนไหนก็ซื้อมาเลยครับผมราคาไม่แพงผมคิดว่าน่าจะหมื่นกว่าเลยเนาะก็ผมมีอยู่ทุกผลแล้วนะครับเลือกใช้เลยนะครับโอเคนะครับไม่จำเป็นต้องเก็บค่ามาสเตอรี่อะไรให้มันยุ่งยากนะครับเริ่มมาปุ๊บมันก็กันดาบได้เลยนะครับสำหรับผลบาร์กี้เนาะอ่ะส่วนของใส่นะครับของใส่ของอุปกรณ์ต่างๆนะครับผมแนะนำว่าให้มาที่เกาะกลางครับตรงนี้คือเกาะกลางครับน้องน้องจำเกาะลิงได้ใช่ไหมแล้วตรงนั้นมันเกาะเริ่มต้นครับนี่ครับมาที่เกาะกลางนะครับก็จะมี NPC นะครับคริสต์มาสอยู่2ตัวนะครับให้เรากดไปที่ Magic Elf นะครับMagic Elf เนี่ยมันก็จะทำการขายมันก็จะขายพวกบัฟนะครับเนี่ยเป็นบัฟ EXP คูณ2ไอ้นี่คือรีสแตทนะครับส่วนอันนี้ก็คือรีเผานะครับซึ่งเผาเนี่ยผมก็คิดว่าไม่น่าจะเป็นที่พอใจเท่าไหร่เพราะว่าเผามนุษย์มันไม่มีพลังอะไรเลยนะถ้าเป็นเผามิงก็จะดีในระดับ1นะครับส่วนเผาฉลามเหรอเผามนุษย์เงือกก็จะว่ายน้ำเร็วนะซึ่งผมว่าไม่น่าจะได้ใช้ว่ะหรือจะเป็นเผาสกายเปียก็ได้ครับกระโดดสูงอะไรอย่างงี้นะครับตรงนี้เป็นบัฟเพื่อมาซื้อ EXP คูณ2นะครับส่วนตรงนี้นะเป็นแอคเซสซอรี่นะครับเดี๋ยวผมจะซื้อ EXP คูณ2นะครับดองเอาไว้เลยเพราะว่าผมน่าจะต้องเวลยาวๆอ่ะนะคุณผู้ชมก็ใช้ครั้งละ50แคนดี้แล้วก็ซื้อไปเลยนะครับมาไม่แคร์ครับผมนี่ครับได้มา20นาทีนะครับครั้งละ20นาทีเนาะซื้อต่อครับ40แล้วเอาไปสัก1ชั่วโมงเลยแล้วกันนะครับแล้วเดี๋ยวค่อยมาซื้อต่อนะครับถ้าเกิดว่าหมดนะครับโอเคอ่ะแถมไปอีกสัก20นาที1ชั่วโมง20นาทีจัดไปมันต้องอย่างนี้ครับแล้วก็มาซื้อของครับตรงนี้นะครับผมขอแนะนำนะครับมันจะมีอยู่2อย่างก็คือหมวกเอลกับหมวกซานต้าครับหมวกเอลเนี่ยจะเพิ่มดาเมจนะครับในด้านของเมรีแล้วก็ดาบนะครับก็คือกระบวนท่าต่อยปกติเนี่ยอันแรกนะครับกับดาบนะครับแรงขึ้นนะครับ 10% ส่วนซานต้าเนี่ยจะเพิ่มดาเมจดาบกับดาเมจผลปีศาจซึ่งก่อนหน้านี้ผมไม่ได้ซื้อนะต้องขอบคุณน้องๆด้วยนะครับที่แนะนำเข้ามาว่าพี่ไปซื้อหมวกซานต้าสิมันจะทำให้แรงขึ้นนะครับโอเคก็สำหรับคลิปนี้นะครับผมคิดว่าผมน่าจะเล่นสายดาบซะส่วนใหญ่คุณผู้ชมครับแล้วก็เมรีด้วยละมั้งแต่ว่าเมรีผมมันไม่ค่อยโหดเท่าไหร่ผมว่าผมจะซื้อซานต้าแฮทดีกว่าครับก็คือเอาดาเมจดาบกับดาเมจผลปีศาจไปเลยเผื่อเราได้โยกไปเล่นสายผลปีศาจก็จัดไปครับผม400แคนดี้ซื้อเรียบร้อยแล้วครับนี่ครับซานต้าแฮทนะครับก็จะใส่หมวกซานต้าอย่างนี้นี่เอง
ส่วนรูปแบบการดำเนินคลิปสำหรับ EP นี้นะครับก็ต้องขอบคุณนะครับคำตอบจากคุณผู้ชมทุกๆท่านด้วยนะครับที่ติดตามซีรีส์นี้อยู่นะครับแล้วก็คอยเป็นกำลังใจเนาะก็มีทั้งคนตอบแบบที่1นะครับแบบไทม์แลปแล้วก็แบบที่2ก็คือตัดแบบช่วงๆนะครับซึ่งคลิปนี้นะครับผมจะลองอีกแบบนึงนะครับซึ่งเป็นแบบที่3นะครับอะไรอีกล่ะแบบที่3ก็คือเอาแบบที่1กับแบบที่2มาลองแบ่งเท่าๆกันดูนะครับมาลองรวมกันดูแต่ว่าจริงๆวิธีเนี้ยมันจะเหนื่อยผมนะครับมันจะเหนื่อยผมมากๆเพราะว่าผมยังต้องพูดแล้วก็ใส่วิดีโอที่มันความยาวเยอะๆด้วยนะครับซึ่งตอนที่ตัดต่อคุณผู้ชมครับวิดีโอที่มันมีความยาวเยอะๆเวลาเราบีบเป็นไทม์แลปส์เนี่ยมันจะเรนเดอร์ช้ามากครับเรนเดอร์เป็นชั่วโมง2ชั่วโมง3ชั่วโมงเลยนะครับมันแล้วแต่ด้วยนะครับว่าคลิปมันจะยาวแค่ไหนนะครับเดี๋ยวอ่ะ EP นี้ผมยอมใจคุณผู้ชมเลยนะไหนๆก็มีคนคอมเมนต์มาเยอะแยะมากมายครับผมคิดว่าคะแนนเสียงน่าจะเท่าๆกันนะครับสำหรับแบบที่1กับแบบที่2นะครับวันนี้เลยจัดให้เลยครับผมแบบที่3นะครับเดี๋ยวลองดูก่อนนะถ้าเกิดว่าเวิร์คยังไงอาจจะใช้แบบที่3ต่อหรือไม่ก็แบบที่1ที่2สลับกันไปนะครับโอเคครับตอนนี้เรามาอยู่ที่เกาะลอยฟ้านะครับถามว่าผมมาทำไมนะครับผมจะมาซื้อดาบนะครับซึ่งซีรีส์นี้นะครับถึงแม้ว่าผมจะมีดาบโยรุแล้วก็ตามนะครับเนี่ยดาบโยรุนะครับของแท้เลยนะครับเติมมาแบบจากสัปดาห์ที่แล้วนะครับซึ่งถ้าเกิดว่าผมใช้ไอเทมเทพโทเนี่ยมันก็อาจจะทำให้น้องผู้เล่นใหม่นะบางคนที่เขาไม่เติมเนี่ยเขาทำตามไม่ถูกครับผมก็เลยพยายามจะเอาของที่มีในเกมนะครับที่สามารถหาได้ในเกมจริงๆนะครับจะซื้อเอามาทำเป็นแนวทางดีกว่านะครับซึ่งในคลิปนี้นะดาบที่ผมจะใช้ก็คือไบเซนโตนะครับตอนนี้นะครับคิดว่าราคานะครับน่าจะพอกับตังค์ที่ผมมีแล้วโอ้ยเฉียวเฉียดมากผมดูดิ1,200,000นะผมมีอยู่1,290,000นะครับโอ้โหซื้อเลยครับนี่ครับไบเซนโตเนาะนี่ครับจะเป็นเงานะครับเป็นเงาของหนวดขาวนะครับเนี่ยก็จะปวะปะปวะปะนะครับคือระยะมันไกลอ่ะเอาง่ายๆนะครับแล้วยิ่งเวลาเราไปล่างเป็นผลพระนะครับก็จะไกลขึ้นไปอีกนะผมเดี๋ยวผมขอบอกก่อนเลยนะครับว่าในเกาะภูเขาไฟนะผมจะเล่น2ผลนะครับก็คือผลบาร์กี้ในช่วงแรกนะครับแล้วก็ช่วงที่2จะเป็นผลพระนะครับซึ่งเวลามันขยายล่างเนี่ยเลือดมันก็จะเยอะนะครับถึกแล้วก็ที่สำคัญก็คืออาวุธเรามันจะเหมือนระยะกว้างขึ้นด้วยคุณผู้ชมครับมันจะตีแบบพวะพะพวะพะนะครับโดนหมดเลยนะครับโอเคที่ผมลืมอะไรอีกไหมเนี่ยลืมรีสแตทครับมีโค้ดอยู่ด้วยครับมีโค้ดรีสแตทคุณผู้ชมก็ลองไปหากันดูนะครับใน Google เนาะถ้าเกิดว่าน้องๆคนไหนอยากจะพิมพ์ตามผมนะครับก็พิมพ์ได้เลยครับผมนี่ครับผมใส่ประมาณนี้เนาะนะครับสต็อปคลิปแล้วก็ใส่ตามด้วยครับผมอันนี้คือโค้ดรีสแตทนะครับปึ๊บเรียบร้อยครับตอนนี้สแตทโดนรีแล้วนะครับซึ่งผมจะเล่นเป็นผมว่าผมเล่นเป็นสายดาบซะส่วนใหญ่ว่ะรอบนี้นะครับก็เดี๋ยวขออัพทีละร้อยแล้วกันนะครับจะได้ไม่คิดยากนะครับเมลีตอนนี้ energy อุ้ยไปเยอะแล้วนะครับ energy ถือว่าใช้ได้แล้วนะครับ 1,000 แล้วก็ขอเป็นค่าดาบแล้วกันนะครับแล้วน่าจะเล่นดาบซะเยอะเลยนะครับรอบนี้แล้วก็ defense เหรอ defense ในช่วงแรกมันไม่น่าจะตีเราเข้าอยู่แล้วครับพองั้นแล้วแต่ว่าเราอัพไปดีกว่านะครับเราจะได้ไม่ต้องมารีสแตทรอบที่2นะครับเดี๋ยวตอนที่เราไปเล่นผลพระนะครับมันจะได้เล่นง่ายๆนะครับก็อัพไปแล้วกันนะครับก็อัพดาบเมดดาบไปก่อนนะครับเท่าไหร่4500 600 600แล้วกันนะครับแล้วก็ defense 100นึงดีมั้ยโอเคผมขออัพแบบนี้ดูก่อนนะครับถ้าเกิดว่าไม่เวิร์คยังไงเดี๋ยวผมก็ต้องรีใหม่นะครับคุณผู้ชมครับที่เหลือก็เป็นสายดาบไปเลยแล้วกันนะครับโอเคครับตอนนี้เราก็กลับมาที่เกาะวอลคาโนหรือว่าภูเขาไฟเป็นที่เรียบร้อยนะครับซึ่งคุณผู้ชมเห็นที่มอนเตอร์มันกำลังทำอยู่ไหมครับมันกำลังพยายามจะฟันผมครับซึ่งมันฟันไม่เข้าครับก็นะครับต้องขอบคุณคอมเมนต์นะครับสำหรับคลิปที่แล้วด้วยครับที่บอกว่านะครับระยะห่างของเลเวลเนี่ยมันเกี่ยวกันด้วยนะครับยิ่งเลเวลเราสูงใช่ไหมมอนสเตอร์ก็จะมีความต้องการที่จะเพิ่มมากขึ้นเพื่อที่จะให้ผลโลเกียหรือว่าผลอะไรที่มันต้านทานดาเมจเนี่ยมันทำงานคุณผู้ชมครับก็ต้องขอบคุณด้วยนะครับบางคนก็บอกว่า2เวล3เวล4เวล5เวลบางคนก็บอกว่ามันจะเพิ่มขึ้นเรื่อยๆแล้วแต่เลเวลของเรานะครับโอเคก็ตอนนี้ผมเก็ทแล้วนะครับนี่ครับตอนแรกผมมาใช่ไหมไอ้พวกนี้มันก็ยังตีผมเข้านะครับถึงแม้ว่าผมจะใช้ผลบาร์กี้ก็ตามนะครับแต่ว่าตอนนี้นะครับตีไม่เข้าแล้วนะครับผมก็ไม่รู้ว่าต้องห่างกี่เวลนะครับสำหรับตัวนี้แต่ที่แน่ๆก็คือให้มากกว่าสักนั่นแหละ5เวลขึ้นไปอ่ะนะครับผมว่านะแล้วเดี๋ยวมันก็จะยิ่งเพิ่มขึ้นเป็น10เวล15เวล20เวลก็เดี๋ยวค่อยลองดูกันต่อไปนะครับตอนนี้นะครับ306นะครับห่างกับ300นะครับก็ถือว่าโอเคนะครับสำหรับเกาะภูเขาไฟนะเห็นไหมมันทำอะไรผมไม่ได้เลยไหมดูดิ เด้งดึงเด้งดึงยืดหยุ่นยืดหยุ่นนะครับดูดิโอเคเดี๋ยวผมจะลองฟาร์มให้คุณผู้ชมดูสัก1รอบแล้วกันนะครับแล้วเดี๋ยวเราจะไปแบบไทม์แลปส์นะครับต่อจากนี้เลยเนาะมาครับเอ๊ะลากก่อนครับจังหวะแรกมอนเตอร์เนี่ยคือมันจะมีอยู่2ฝั่งนะผมคิดว่าถ้าลากพวกนี้ไปฝั่งนู้นน่ะมันน่าจะวาร์ปกลับมาครับ
ซึ่งผมจะต้องเคลียร์ทีละฝั่งนะครับหรือไม่ก็ลองลากไปดูก่อนก็ได้นะครับแต่เมื่อกี้เคยลองแล้วไงแล้วมันกลับมานะครับโอเคลากใหม่ลากใหม่มาเจ้าเนี่ยมาเลยมาเลยใบเซนโตะเนี่ยเป็นอะไรที่ใช้ดีมากครับเพราะว่าระยะมันกว้างไงคุณผู้ชมดูนะเนี่ยเห็นไหมคือผมพยายามเดินแบบเนี้ยก็ตีโดนเห็นไหมเนี่ยผมพยายามเดินหมุนรอบตัวมันเนี่ยเห็นไหมง้าวมันก็ไปโดนเองมันนะครับเนี่ยผมแทบจะไม่ต้องหันหน้าหามันเลยนะครับเห็นไหมแล้วก็สกิลสแปมไปด้วยก็ได้นะครับโอเค3ตัวนะครับเราจะต้องฆ่าทั้งหมดนะครับประมาณ2รอบนะถึงเควสจะเสร็จนะครับสกิลมีก็จะใช้ไปครับเพราะว่าเราเป็นสายดาบเลยนะครับตอนนี้ใครที่มีงบนะครับซื้อดาบโยรุก็สามารถใช้ดาบโยรุนะครับในการฟาร์มก็ได้เพราะว่ามันน่าจะแรงกว่านะครับผมว่าโอเคลากมาอีกรอบครับทั้งหมดอ่ะ9ตัวครับที่เขาต้องการนะครับเอ้ยเดี๋ยวผมลืมใส่หมวกซานต้านะครับอย่าลืมนะครับใส่หมวกซานต้าด้วยทุกคนมันจะทำให้เราตีแรงขึ้นมากๆเลยนะครับมาอ่ะเดี๋ยวผมลองลากรวมกันดูนะครับ5ตัวไม่รู้ว่าจะได้ไหมเนาะเนี่ยแม่ไหมมันจะมีตัวนึงวาร์ปไปแล้วครับเห็นไหมแล้วเดี๋ยวถ้าผมลากตัวนี้มาตัวนี้ก็จะวาร์ปกลับไปที่เดิมเช่นกันครับฟังอ่ะแล้วเราฆ่าทีละ3ตัวดีกว่านะครับไม่ต้องหวังมากนะครับเดี๋ยวมันจะเสียเวลาเราลากนะครับตอนนี้ก็ตีไปเลยครับผมเควสเสร็จพอดีใช่ไหมอีกตัวนึงแกไอ้ปลาเข้าไปนะครับเดี๋ยวสกิลที่2ของไบเซนโตะนะครับแรงมากโอเคเรียบร้อยครับคุณผู้ชมครับเห็นไหมเท่านี้เองครับผมสำหรับการฟาร์มในช่วงแรกของเกาะภูเขาไฟนะครับให้ใช้ผลบาร์กี้นะครับจะฟาร์มง่ายแล้วก็ดาบนะไปซื้อไบเซนโตะมาหาใช้นะครับอย่าลืมซื้อหมวกซานต้าด้วยครับทำให้ใช้ดาบแล้วก็ใช้ผลปีศาจแรงขึ้นนั่นเองครับโอเคครับหลังจากนี้ผมน่าจะต้องเปลี่ยนเป็นคลิปแบบไทม์แลปส์นะครับไปจนกว่าจะเปลี่ยนจุดเก็บเวลครับนั่นก็คือด้านบนครับโอเคไหมถ้าพร้อมแล้วเดี๋ยวเราไปลุยกันเลย
โอเคครับทุกคนตอนนี้ก็ถึงเวลาที่เราจะเปลี่ยนที่เก็บเวลแล้วนะครับก็ที่เก็บเวลต่อไปครับก็คือจะอยู่ด้านบนตรงนู้นนะครับผมซึ่งเควสเนี่ยรับได้ตอนเลเวล330นะครับตอนนี้ก็รับได้แล้วเนาะเป็นมิลสปายนะครับตอนแรกเป็นมิลโซเยอร์นะครับเควสที่2เป็นมิลสปายนะครับซึ่งเลเวล330รับได้นะครับซึ่งไอ้เจ้ามอนเตอร์พวกเนี้ยมันไม่ได้ใช้ดาบครับถึงแม้ว่าเราจะกินบาร์กี้มานะครับมันก็ไม่สามารถต้านทานในพวกนี้ได้ครับแต่ผมขอลองดูก่อนนะครับว่าไหวหรือเปล่านะครับแม่งตีเข้าตีเข้านะครับเดี๋ยวผมลองลากดูนะครับว่าไหวหรือเปล่า ดีไม่ดีหรอจะต้องเปลี่ยนไปเล่นสายผลนะครับคุณผู้ชมครับสายผลไม่ก็สายเขาเรียกอะไรเปลี่ยนเป็นผลพระผลพระนี่ก็จะเล่นง่ายขึ้นนะครับเพราะว่ามันจะตีระยะกว้างไงแค่ลากไปลากมานะครับแต่ถ้าเกิดว่าใครลีลาแพรวๆก็สามารถลากได้เช่นกันครับเนี่ยเห็นไหมลากอย่างเงี้ยก็สามารถเล่นได้เห็นไหมก็เคลียร์มอนไปนะครับ2รอบครับเควสเสร็จคุณผู้ชมครับอ่ะตรงนี้นะครับผู้ชมคนไหนที่มาเล่นแล้วไม่ถนัดนะครับสำหรับเควสที่2นะผมแนะนำว่าให้ทำเควสแรกนะครับต่อไปเรื่อยๆเลยแล้วกันนะครับทำต่อไปเรื่อยๆนะครับจนกว่าจะมาเล่นตรงนี้ไหวนะครับใช้ผลบาร์กี้ทำเควสช่วงแรกเนี่ยเวลไปเรื่อยๆเลยครับผมให้มันแทนที่เควสนี้ไปเลยนะครับแต่ถ้าเกิดว่าถึงตอนไหนที่มันเวลขึ้นยากแล้วนะครับผู้ชมก็ลองขึ้นมาด้านบนก็แล้วกันนะครับมาลองลากดูนะบางทีมันอาจจะไม่ได้ยากอย่างที่เราคิดนะครับเนี่ยเห็นไหมผมลากแป๊บเดียวนะครับก็ได้แล้วนะครับไม่ถึงตายเนาะดูดิเนี่ยเดี๋ยวผมลากมาแล้วก็สแปมสกิลใส่มันแบบรัวๆนะครับเนี่ยเอ๊ะสแปมสกิลเห็นไหมแล้วก็ไล่ตบจุกๆไปเรื่อยๆนะครับผมก็ฆ่ามันได้นะครับไม่ยากครับไม่ยากดูดิเนี่ยผมจุกมันเห็นไหมเสร็จแล้วผม1เควสไม่ยากครับแต่ถ้าเกิดว่าใครอยากจะให้มาเล่นตรงนี้ง่ายๆนะครับก็แนะนำว่าเป็นผลพระก็ได้ครับผมเดี๋ยวผมจะลองเปลี่ยนเป็นผลพระให้ดูแล้วกันนะครับว่ามันจะอีซี่ขนาดไหนนะครับเอาละครับทุกคนตอนนี้ผมไปเปลี่ยนเป็นผลพระเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับฟืบนี่ครับเป็นเบคอนพระนะครับเบคอนกลับมาบวชได้อย่างไรนะครับโอเคเดี๋ยวผมจะรับเควสนะครับในช่วงที่2นะครับเป็นมิวสปายนะครับลองดูนะครับว่าเราจะง่ายแค่ไหนนะเมื่อเราเป็นผลพระแล้วนะครับทำไมมันยังเดินช้าวะคุณผู้ชมครับเป็นผลพระแล้วรู้สึกว่ามันเดินช้าแปลกๆนะครับแต่มันอาจจะเดินปกติของมันแหละนะครับเพราะตัวมันใหญ่ไงโอเคครับนี่ครับความง่ายของผลพระนะครับก็คือเนี่ยแดดไปเรื่อยๆแล้วก็คลิกไปรัวๆเลยครับแล้วก็ลากมาครับใกล้ๆเลยครับแล้วก็สแปมสกิลครับตุ๊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 บเป็นไงเป็นไงอีซี่ไหมครับอีซี่ไหมครับใช้เวลาเดินนี่ครับเพียงแค่รอบเดียวนะครับก็สามารถเคลียร์มอนได้แล้วนะครับโอเคเดี๋ยวเราไปรอสแตนด์บายที่ตรงบันไดใหม่นะครับตรงทางเดินดิไม่ใช่บันไดนะครับโอเคเดี๋ยวรอก่อนรอให้มอนเกิดแล้วเราจะลากอีกรอบนะครับสองรอบเควสเสร็จนะครับตรงนี้ก็ไม่ยากครับแล้วก็ไม่ต้องเดินไกลเหมือนชุดแรกด้วยนะครับชุดแรกนี่มันอยู่คนละฝั่งไงมีสะพานมากั้นด้วยเล่นยากครับเนี่ยตรงนี้เราก็แกว่งแกว่งดาบแกว่งเงาไปนะครับตามสเต็ปของเราเลยนะครับแล้วก็ปุ๊บปั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 ๊บแล้วก็สแปมสกิลตายครับเอ้าอีกตัวนึงไปไหนอ๋อยังไม่ตายนี่เหลือเป็นไงครับคุณผู้ชมครับเล่นง่ายไหมผลพระเล่นง่ายมากครับและถ้าเกิดว่าคุณผู้ชมเลเวล350นะครับก็อย่าลืมไปไขว้กับอาคาอินุด้วยนะครับอาคาอินุอยู่ข้างในถ้ำนะครับเห็นหรือยังมันเกิดแล้วนะนั่นแหละเลเวล350นะถึงจะรับเควสได้ก็จะทำให้เราเนี่ยเวลไวขึ้นไปอีกนะครับแต่ถ้าสู้ไม่ไหวนะครับออกมาเก็บเวลเหมือนเดิมเถอะนะครับ อย่าไปยุ่งกับมันมากนะครับถ้าสู้ไม่ไหวนะเพราะมันจะเสียเวลานะครับแต่ถ้าสู้ไหวก็สู้ไปเลยครับผมเพราะว่ามันมีของดรอปด้วยนะครับอะไรของพวกแกเนี่ยฮะอะไรเอ้ยต่อยเหรอต่อยเกือบตายคุณผู้ชมครับเกือบตายนะครับแต่ไม่เป็นไรครับผมเรากินผลพระนะครับเลือดเราจะรีเจนไวนะครับคุณผู้ชมครับดูดิแป๊บเดียวก็ขึ้นมารัวๆแล้วนะครับถ้าอยากให้มันเล่นพิวๆจริงๆนะครับคุณผู้ชมต้องอย่างนี้เว้ยต้องบิงรัวๆเนี่ยๆๆเค้าเรียกอะไรวะแดดต้องแดดรัวๆแดดแล้วก็ตีไปเรื่อยๆนะครับเดี๋ยวมันก็ตามเราเองครับผมถ้าคิดว่าเอ้ยกลัวว่ามันไม่ถูกผมบอกเลยว่าถูกแน่นอนครับแค่เราแกว่งๆแบบเนี้ยแล้วสะบัดไปเรื่อยๆมันก็ถูกเองครับเพราะว่าตัวเราใหญ่ไงแล้วใบเซนโตเราก็ใหญ่ขึ้นด้วยนะครับตามไซส์อ่ะเอาง่ายๆครับดูดินี่ครับเห็นไหมผมพยายามเดินผ่านมันนะครับคุณผู้ชมดูที่ตัวมันก็ได้ถ้ามีอะไรแวบๆอ่ะเป็นลำแสงแวบๆอ่ะนั่นคือโดนแล้วนะครับแน่
แต่ถ้าจู๊กเก่งๆครับก็สกิล2แล้วก็สกิลแรกของไบเซนโตครับตายเลยนะครับโดนไป2สกิลนี้ตายเลยนะครับดูเลือดผมตอนนี้นะครับรีเจนกลับมาก็จะเต็มหลอดแล้วนะครับอีซี่มากครับเดี๋ยวผมคิดว่าน่าจะอีกสัก2เควสเนี่ยผมน่าจะเวล350เดี๋ยวผมจะมาตีบอสอาคาอินุโชแล้วกันนะครับมาลองดูนะครับว่าเราจะตีไหวหรือเปล่านะครับในลักษณะรูปแบบอย่างนี้นะครับ ผลปีศาจอย่างนี้กับอาวุธอย่างนี้เราจะตีอาคาอินุไหวไหมมาครับจู๊ครับจู๊ครับจู๊ก่อนครับเดี๋ยวมันรวมมันก่อนรวมเสร็จก็สกิล X ครับแล้วก็สกิล Z ครับป๊า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 บตัวไม่ตายก็ตีซ้ำครับนะโอเคครับเดี๋ยวผมก็จะทำการเก็บเวลไปเรื่อยๆแล้วกันนะครับจนกว่าคิดว่าน่าจะเวลสัก400มั้งนะผมจะไม่ได้ว่าก่อนต่อไปมันเวลเท่าไหร่เดี๋ยวผมต้องไปเซอร์เวย์ดูก่อนนะครับแล้วก็เดี๋ยวจะตีบอสอาคาอินุโชนะครับในไทม์แลปเลยแล้วกันนะครับโอเคไปลุยกันเลย
โอเคทุกคนครับตอนนี้ผมก็เลเวล400แล้วนะครับซึ่งจริงๆแล้วเนี่ยพอเลเวล375เนี่ยเราสามารถเปลี่ยนเกาะได้เลยนะครับซึ่งผมจำไม่ได้แล้วนะครับว่าเลเวลต่อไปเนี่ยมันจะเปลี่ยนเป็นเกาะไหนคุณผู้ชมครับแล้วก็เลเวลเท่าไหร่ด้วยนะครับซึ่งผมไปดูในเว็บมาแล้วเขาบอกว่าเลเวล375นะครับแต่ผมเวลมาจนถึง400แล้วก็โอเคไม่เป็นไรครับผมถือว่าฟาร์มไปเพลินๆนะครับเมื่อกี้ใครดูจนจบบ้างบอกเลยว่าโอ้โหยับบอสได้แค่2ตัวเองนะครับแต่ก็ได้มาหลายเวลอยู่นะครับแล้วก็วนเวียนกับไอ้พวกนั้นแหละด้านบนเนี่ยฟาร์มมันมากครับเดี๋ยวต่อไปครับเราจะไปกันที่เกาะมนุษย์เงือกครับผมซึ่งเควสแรกนะครับรับได้ตอนเลเวล375ส่วนเควสที่2นะครับรับได้ตอนเลเวล400ซึ่งพอผมไปแล้วนะครับผมจะได้ทำเควสที่2เลยนะครับ อาจจะแบบงงๆหน่อยนะครับเดี๋ยวถ้าเกิดว่าใครเลเวล375แล้วเนี่ยที่ดูคลิปนี้อยู่นะครับอาจจะเปลี่ยนไปเล่นเกาะมนุษย์เงือกก่อนก็ได้นะครับไม่ต้องมาตามผมจนถึง400นะครับแต่ถ้าถึง400แล้วก็ไม่เป็นไรครับเราจะได้เล่นบนนั้นง่ายขึ้นครับอ่ะทีนี้นะครับถึงเวลาที่เราจะต้องซื้อเรือนะครับเพื่อเดินทางไปยังเกาะมนุษย์เงือกครับผมสำหรับใครที่ไม่รู้นะครับว่ามันอยู่ตำแหน่งไหนนะครับให้คุณผู้ชมหาเกาะหิมะครับเกาะหิมะที่เราฟาร์มตอนเวล90อะครับนั่นแหละแล้วก็หันไปทางด้านขวาของเกาะหิมะครับอ่ะตอนแรกเราหันด้านหน้าเข้าหาเกาะหิมะใช่ไหมแล้วก็หันไปทางด้านขวาครับแล้วก็ล่องเรือไปทางด้านขวานะครับมันจะมีวังน้ำวนอยู่นะครับแล้วก็จะมีหินอยู่นะครับจะมี NPC ให้เราแบบเซฟสปาวนู่นนี่นั่นได้นะครับแล้วก็นะครับกระโดดลงไปในวังน้ำวนนั้นเลยครับผมไม่ต้องกลัวตายนะครับโดดลงไปปุ๊บนะครับมันก็จะวาร์ปไปยังเกาะเงือกนั่นเองครับผมนะเกาะเงือกก็จะมีพวกมนุษย์เงือกต่างๆนานาแล้วก็มีเมลีอันใหม่ขายด้วยนะเป็นฟิชแมนคาราเต้นะครับอ่ะก็สามารถไปซื้อกันได้นะครับราคาเท่าไหร่ผมจำไม่ได้นะครับเดี๋ยวขอตัดไปช่วงที่ไปถึงเลยแล้วกันนะครับจะได้ไม่เสียเวลาเอาเลยครับทุกคนตอนนี้เรามาถึงวังน้ำวนเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับเดี๋ยวเราจะไปทำการเซฟสปาวก่อนนะครับอ่ะกระโดดลงจากเรือมานะครับแล้วก็ก่อนกลับล่างก่อนนะครับเป็นล่างผลพระนี่มันจะใหญ่เกินไปแล้วนะก็เซฟสปาวให้เรียบร้อยนะเผื่อเราตายนะครับบอกเลยว่าต้องมีตายแน่ๆครับเพราะว่ามันจะเป็นมอนที่เลเวลสูงขึ้นแล้วคุณผู้ชมครับตรงนี้ขายอะไรเอ่ยขอดูหน่อยนะครับอ๋อขายเรือขายเรือนะครับ NPC เรือนั่นเองครับผมโอ้ผมจำหน้ามันไม่ได้ว่ะนี่ครับ NPC ขายเรือ2ตัวแล้วก็กระโดดไปที่วังน้ำวนครับผมวู้ฮู้ปั๊บแล้วก็ว้าไปครับนี่ครับเรามาที่เกาะเงือกแล้วนะครับคุณผู้ชมนะครับตรงนี้ก็จะเป็น NPC รับเควสนะผมเป็นราชาเนปจูนครับผมเป็นพ่อของชิราโฮชินะครับนะนางเงือกสาวสวยนะครับก็อันแรกเนี่ยที่ผมพลาดไปนะครับ Fishman Warrior นะครับเลเวล375เห็นไหมถ้าเกิดว่าผู้ชมฟาร์มที่เกาะฟอยจนถึงเลเวล375ก็สามารถมาที่นี่ได้เลยนะครับนะแต่ผมฟาร์มเพลินไงไปจนถึง400แล้วไม่มาเลยครับ โอเคเดี๋ยวผมจะเล่นให้ดูสักรอบนึงแล้วกันนะครับว่ามันลากยังไงนะครับว่าไม่ยากหรอกนะครับในเมื่อเราใช้ผลพระคล่องขนาดนี้แล้วนะครับแล้วก็อีซี่แล้วครับตรงเนี้ยดูก่อนว่า Fishman Warrior หรือเปล่าพวกนี้ใช่ครับนี่ครับมันก็จะอยู่กระจัดกระจายอยู่นะครับก็ลากมาครับลากให้มันมารวมๆกันนะครับจะได้สกิลง่ายนะครับทีละ4ตัวก็ได้นะครับผมตรงนี้เล่นไม่ยากครับคล้ายๆกับจุดภูเขาไฟด้านบนเลยนะครับเนี่ยก็ตีๆไปนะครับจุกๆตีๆไปแต่ที่แปลกใหม่ก็คือไอ้พวกนี้มันใช้สกิลได้ครับนั่นซึ่งจะทำให้เราเนี่ยเกิดอันตรายก็เป็นได้ครับพอกันแล้วเซฟๆกันหน่อยแล้วกันนะครับถ้าหาจุดยืนด้านบนได้ก็หายืนไปเลยครับผมแต่ยังไงมันก็สกิลได้อยู่ดีเนาะอ่ะนี่ครับแต่ถ้าเป็นผลพามันก็จะเล่นง่ายครับนี่ครับดูเห็นไหมผลพาแค่ยืนข้างบนก็ตีไอ้พวกนั้นโดนแล้วเวลามันจะสกิลใส่เราโดนก็มีแค่เรื่องของอะไรอะสกิลอะเวลามันใช้สกิลเราก็จะโดนดาเมจแค่นั้นนะครับดาเมจจากการตีเราจะไม่โดนฮะประมาณนี้ครับผมนะเดี๋ยวผมจะลองทำให้ดูอีกสักรอบนะครับเผื่อใครแบบยังไม่เก็ตนะครับ Fishman Warrior นะครับโอเคยาวไปลากทีละ4ตัวก็ได้ครับเพราะว่าถ้าเกิดเราลากเยอะกว่านั้นนะครับมอนมันจะวาร์ปกลับที่เดิมครับมันห่างกันเกินไปอ่ะเนี่ยผมกลัวว่ามันจะกลับมากเลยไอ้ตัวด้านหลังเพื่อนเนี่ยแต่ดีที่มันไม่กลับนะครับไม่กลับก็ดีครับโอเค4ครับทีนี้ก็ลากไอ้พวกนี้มาต่อครับปึ๊บปึ๊บแล้วก็รอเลยพวกแกมาระหว่างรอพวกหนูเกิดผมก็ตีมันฆ่ามันไปก่อนก็ได้นะเห็นไหมดูดิจะตายแล้วเรียบร้อยครับแล้วก็อีก2ตัวฝั่งด้านนี้แล้วกันเกิดหน่อยจะลากเกิดหน่อยนี่ครับมาแล้วโอเค3ตัวแล้วกันโอเคเสร็จพอดีปึ๊บมาเลย
ตีไปครับเล่นง่ายมากครับผลพระใครที่หาผลพระไม่ได้นะครับก็ลองใช้ผลปีศาจสายผลปีศาจก็ได้นะผมว่าตรงนี้เล่นสายผลปีศาจง่ายครับแค่แบบต้องเซฟเซฟหน่อยครับต้องลากมันมาแล้วก็ไปยาวๆไปอ่ะแต่เดี๋ยวผมดูก่อนว่ามันถือดาบไหมมันถือดาบนะครับตรงนี้เล่นผลบาร์กี้ได้เช่นกันครับใครที่เล่นผลบาร์กี้มาตั้งแต่ก่อนภูเขาไฟนะครับก็สามารถลากยาวมาจนถึงที่นี่ได้เลยนะครับว่ามันถือดาบนะครับบาร์กี้กันได้เนาะแต่ต้องให้เวลมากกว่ามันสัก10เวลอ่ะผมว่านะโอเคคุณผู้ชมครับก็สลับคลิปนี้นะครับผมมาเริ่มใหม่ให้น้องดูถึงเกาะมนุษย์เงือกแล้วกันนะครับเพียงเท่านี้เนาะเดี๋ยวสลับพาร์ทหน้านะครับเราจะไปต่อที่เควสต่อไปครับเวล400นะครับแล้วก็อาจจะไปฆ่าบอสโฮดี้โจนให้ดูด้วยนะครับวันนี้ขอ100เวลพอครับเพราะว่าเกาะเมื่อกี้มันใช้เวลานานมากจริงๆครับมันไม่ได้ขึ้นง่ายเหมือนตอนแรกๆแล้วนะครับสำหรับใครที่ติดตามซีรีส์นี้อยู่นะครับแล้วก็ดูจนจบนะครับต้องขอบคุณทุกคนด้วยนะครับที่คอยเป็นกำลังใจให้นะครับแล้วถ้าเกิดว่าชอบนะครับก็ฝากกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ให้ผมด้วยนะครับที่สำคัญนะครับอย่าลืมกดกระดิ่งเพื่อรับการแจ้งเตือนคลิปใหม่ๆนะครับวันนี้ผมขอตัวลาไปก่อนแล้วเจอกันใหม่ครับบ๊ายบายในเริ่มใหม่ให้น้องดูนะครับ EP ที่4ติดตามชมกันได้แล้วผมตอนต่อไปนะครับเกาะมนุษย์เงือกนะครับเราใกล้จะถึงจุดไคลแม็กซ์แล้วนะครับอีกไม่นานเราน่าจะได้ไปนิวเวิลด์กันแล้วทุกคนเหลืออีกไม่กี่เกาะแล้วเนี่ยเดี๋ยวก็จะเป็นมนุษย์เงือกเสร็จใช่ไหมน่าจะเป็นลอยฟ้าใช่ไหมลอยฟ้าเสร็จวอเตอร์เซเว่นเสร็จเนี่ยน่าจะหมดแล้วแหละคุณผู้ชมครับน่าจะ700นะครับแล้วก็ทำเควสไปนิวเวิลด์นะครับได้แล้วนะครับโอเคสำหรับคุณผู้ชมคนไหนที่คอยเป็นกำลังใจนะครับซีรีส์นี้อยู่ตลอดนะครับแล้วก็ติดตามผมอยู่ตลอดมานะครับฝากขายเสื้อด้วยแล้วกันนะครับ Bed Evil Gen Z นะครับสามารถซื้อกันได้ผมเดี๋ยวผมจะแปะลิงก์ไว้ใต้คลิปนะครับขอบคุณมากครับบ๊ายบาย